สวัสดีครับบริษัท Endupack จำกัดนะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกิจกรรมเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกกันอย่างติดปากว่า CSR หากแปลแยกแต่ละคำก็จะมีความหมายว่า Corporate หมายถึงการจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร Social หมายถึงสังคมกลุ่มสังคมอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าต้องการพัฒนาสังคมด้านไหนResponsibility หมายถึงการรับผิดชอบร่วมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการทำธุรกิจจนมาถึงการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้มีส่วนได้และส่วนเสียซึ่งถ้าแปลโดยรวมแล้วคำว่า CSR หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็นแนวคิดที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรที่ภายนอกองค์กรเพื่อให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุขแนวคิดเรื่อง CSR จะช่วยให้บริษัทคำนึงถึงความรู้จักรับผิดชอบกับการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในมิติต่างๆทั้งตัวบริษัทพนักงานลูกค้าหรือคู่ค้าประชาชนสังคมสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางปฏิบัติคำว่า CSR อาจเรียกได้ว่าความเป็นพลเมืองที่ดีที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆด้านทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมหากบริษัทไหนเริ่มที่จะใช้นำแนวคิด CSR มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจก็จำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทเองรวมไปถึงการสร้างธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าพร้อมกับคืนกำไรต่างๆสู่ชุมชนดังนั้น CSR จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจสำหรับองค์กรใหญ่ๆทุกบริษัทและกลายเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจโดยจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจคู่แข่งและอุตสาหกรรมบริษัท Endupack ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำแนวทางของ CSR เข้ามาใช้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรได้ช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดและให้สังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นหากลูกค้าท่านใดสนใจถุงมุ้งหรือถุงคุมพาเลทสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางรายละเอียดท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ